ขามุงกระเบื้องเต่ามันมีลักษณะกลมกลมกลมกระดองมันกลมกลมมันเหมือนลูกบอลนะใต้ขามันก็จะหายใจพุบ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 แล้วขามันก็จะแบบมันจะมีจุดแดงแดงมีสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆด้วยแล้วก็มีเล็บมีเล็บยาวยาวแล้วก็มีสี่ขาด้วยลายกระดองมันเป็นสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมรอบๆมันจะเป็นตรงข้างๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างหน้าแล้วข้างบนมันก็จะเป็นห้าเหลี่ยมหมดเลยมันยืดคอออกมาก็งับปอนมันจะแบบเป็นเขี้ยวเขี้ยวแบบเล็กๆ เป็นหลายซี่มากเป็นร้อยซี่เลยเนี่ยในของเราของเขาว่าไงเป็นแบบอ๋อมาค่ะแล้วก็กัดหูโอ้โอ้ต่อตัวนี้ทำไมมีแต่กระดองแล้วเนี่ยหัวกับขามันหายไปไหนเต่ามันหดหัวเข้าไปในกระดองเพราะว่ามันระวังตัวเวลาเจออันตรายมันกลัวศัตรูมันเลยก็เก็บหัวเข้าไปกระดองมันจะแข็งแข็งเหมือนปัตเตอร์มันกลัวศัตรูมันเล็กก็วิ่งไม่ทันมันเล็กก็ต้องหดหัวไปเกินหินแล้วมันถ้าเกิดศัตรูไปแล้วมันก็ค่อยเดินไปต่อโอ้โหคราวเนี้ยแค่ตัวมันนอนหน่อยสิสู้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 ตายโอ้โหแหลมมากเลยตูดแหลมไหมดำสองอันติดตรงคุณป้าติดแล้วเอาอันนี้แล้วเอาอันนี้นะแล้วก็เอาอันนี้จะตกแต่งเป็นสติกเกอร์กระดองสีม่วงเขาจะเอาสายลุงอ่ะมันรอบให้หมดเลยสายพันธุ์ใหม่ของพวกเรากระดองเท่ๆให้ต่อหลบได้ปลอดภัยแน่นอนจนหนีไป
ใครบางตัวหดเข้ากระดองมองมองดูเหมือนหินก้อนใหญ่ใครบางตัวขุดหนีลงรูไว้หน้าดูหายไปใครบางตัวมีลายคล้ายตาเผลอเข้าหาตาโตกระจายกลัวจังกลัวใครจะมารังแกกลัวแล้วก็เลยมีวิธีป้องกันตัวตาทะเลตัวใหญ่จังเลยเต่าทะเลค่ะมันก็เป็นไม้พายแล้วมันเป็นทำให้เร็วเวลามีศัตรูก็จะได้ไม่เร็ว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 ขาของเต่าโบกมันก็เป็นมีเล็บไว้คานด้วยแล้วก็ขายาวๆนิดนึงเต่าทะเลมันจะเป็นกระดองแบนๆแล้วเต่าบกมันเป็นกระดองโค้งๆสูงๆอันนี้มันตัวใหญ่มันเหมือนหินเลยอะใช่มันไม่มีลายแต่มันตัวใหญ่แล้วมันก็น่ารักด้วยริมตรงสีฟ้าๆนั่นน่ะมันตัวเล็กขบแล้วเนี้ยนี่มันใหญ่ขึ้นโอ้มาละนี่ตัวนี้ก็ใหญ่มากอ่ะใช่ตัวนั้นน่ะตัวอยู่ห่างๆกระจกอ่ะมันใหญ่มากมันว่ายมาแล้วตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้แล้วเต่าทะเลมันจะหดหัวหรือหดขาป้องกันตัวเหมือนเต่าบกไหมนะจับคีบได้ด้วยนะหลับเปล่าหลับตื่นไม่ดีเลยนะไม่มันไม่โหดอ่ะอันนี้ขนาดเขาถือมันไม่ขยับเลยอ่ะขาหัวแขนไม่หดใช่มันไม่หดเพราะว่าเวลาจับกระดองแล้วมันไม่หดเวลาจับกระดองเต่าบกแล้วมันก็จะหดขาหน้ามันก็เหมือนใบพายเรือเวลามันอยู่บนบกอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ค่อยขยับขาแต่พอมันได้ลงน้ำมันก็จะแบบฟิว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 มันก็ว่ายน้ำเร็วๆมันจะแบบเร็วอย่างเงี้ยเร็วเงี้ยแบบจับเหรอไม่ไม่ตลกเถื่อนนะมันว่ายไปเรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเย็บเสื้อผ้าที่ขาดแบบอัตโนมัติให้กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเย็บเสื้อผ้าค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ